สวัสดีครับเว็บทฤษฎีอินไทยนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบ decode ด้วย SPSS นะครับรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับจะ decode จากตัวเลขมาให้เป็นตัวหนังสือนะครับก็เปิดไฟล์ที่ทางเว็บได้จัดไว้ให้นะครับอันนี้เป็นเลขที่อันนี้เป็นคะแนนนะครับตามนี้นะครับก็ไปไฟล์นะครับ new syntax นะครับใช้ตัว syntax นะครับ ก่อนอื่นตั้ง variable view นะครับให้ตัวเนี้ยเพิ่มมาแบบอีกหนึ่งแถวนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับวิธีการก็พิมพ์ติ่งนะครับชื่ออะไรนะครับเกรดก็เกรดอนุรักษ์ภาษาไทยนะครับวงเล็บช่องยาวเท่าไหร่นะครับผมเอา2ต่อไปครับจะทำการรีโคดเลยนะครับรีโคดอะไรรีโคดคะแนนนะครับถ้า80 ถึง 100ใช่ไหมครับแบบ80 ถึง 100นะครับให้เท่ากับ e ปิดถ้าเจ็ดสิบห้าถึง79เท่ากับ B ครับถ้า70ถึง74กับ b ครับตรงนี้เป็น b บวกนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทดลองก่อนว่าโค้ดเราสำเร็จหรือเปล่านะครับ into ก็คือให้มันไปลงตรงไหนให้ลงตรงเกรดทดสอบก่อนนะครับตัว error ไม่ error สร้างให้เราอย่างสร้างแล้วสร้างแล้วไม่ยังไม่มีขึ้น นะมันเป็นบั๊กครับเป็นบั๊กของ SP แล้วอย่าตกใจครับวิธีการแก้นะครับเอาสร้างมันสักอันก็ได้ตอบ yes นะครับนี่ครับมาแล้วครับขึ้นแล้วครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำถึงตัว60นะครับถ้าทำถึง60ก็เพิ่มเข้าไปนะครับวงเล็บ69นะครับถึง65ถึง69ครับไม่ขอโทษนะครับให้มันเป็นอะไรอ่ะให้มันเป็น4บวกเรียบปิดลงเรียบปิดละ
เอาซีด้วยเนาะ6064ครับเลยเปิดถ้า660ถึง64เท่ากับ4ธรรมดาก็ไม่มีใครอยากได้ครับแต่หลังๆเนาะแล้วก็ครับผมทดสอบเลิกรันออครับผมเนี่ยก็คือบอกเออเลิกอะไรคอลัมน์แปดเนมซ้ำถ้าเราจะแก้ไขตรงนี้ครับก็จะลบอันเก่าก่อนครับกด delete ครับก็ลานออนะเสร็จแล้วครับถ้าไม่ลบมันซ้ำครับมันก็ไม่ยอมขึ้นให้เราครับเนาะเนี่ยโอเคพิมพ์อะไรก็ได้นะครับตามใจอันนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับได้ทุกเกียรติต่ำกว่านั้นคงไม่เอาครับเนาะ C แล้วก็ไม่อยากจะได้แล้วครับนี่คือการรีโค้ดครับในเมนูทานฟรอมไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีขึ้นเดี๋ยวจะเราจะสอนกันในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ทางเว็บทฤษฎียินไทยต้องขอขอบคุณมากครับ